วันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของผู้ที่ต้องมารอรถแถวหน้าปากทางสวนส้มซึ่งตรงนี้จะมีศาลารอรถอยู่หนึ่งหลังหากมองเผินๆแล้วศาลานี้เป็นศาลาที่น่านั่งเพราะผู้ขับขี่จักรยานยนต์วินนี้ช่วยกันดูแลจนกลายเป็นศาลาหน้ามองแต่หากสังเกตให้ลึกไปกว่านั้นศาลารอรถดังนี้อาจสมเป็นรูปเพราะพี่ๆมอเตอร์ไซค์วินได้ฝากบอกมาว่ามันชำรุดจนแทบจะพังอยู่แล้วหลังคาก็รั่วหลายจุดหากเป็นช่วงหน้าฝนศาลาหลังนี้กันฝนไม่ได้เลยคนที่มารอรถต้องออกไปยืนข้างๆศาลาต้องนั่งกลางร่มกันในศาลาที่ผ่านมาก็ต้องช่วยกันซ่อมแซมหาวัสดุมาอุดรอยรั่วอีกทั้งโครงสร้างก็ทรุดวันดีคืนดีก็อาจพังลงมาได้ที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่มาสำรวจแต่ก็ไม่มีใครมาปรับปรุงให้หลังคาก็รั่วแล้วฝนตกก็ผู้โดยสารก็กางเหมือนกางร่มอยู่ข้างนอกเหมือนไม่ได้อยู่ในศาลาพวกแขนพวกอะไรเนี่ยมันพังหมดเลยนอกจากเรื่องศาลาแล้วตรงนี้ยังมีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างตั้งแต่ปากทางสวนส้มเข้าไปข้างในอีกประมาณ4กิโลเมตรซึ่งยังเป็นโคมไฟเตี้ยเปิดแล้วก็ไม่สว่างทำให้การจราจรช่วงกลางคืนมีปัญหามากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งอีกทั้งผู้คนที่ต้องมารอรถช่วงมืดๆก็เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะคนที่ยืนบนฟุตบาทตรงข้างทางซึ่งจะเห็นได้ว่าหญ้าขึ้นรกมากพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์บอกว่างูชุกชุมตีตายไปหลายตัวแล้วส่วนตีสะพานลอยฝั่งตรงข้ามก็มืดมีเหตุจี้ปล้นกันบ่อยครั้งจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไขปรับปรุงเพราะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่มีทั้งพนักงานโรงงานนักเรียนที่จะมาคอยรถกันมากจึงอยากให้มาปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะไฟเนี่ยไม่สมควรต้องใช้เพราะว่ามันไปส่องมันไม่ได้ส่องถนนนะมันส่องหญ้าข้างทางมากกว่าถ้าตอนกลางคืนมาเราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันมีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์คือว่ามันไม่สมควรที่ต้องมาใช้แล้วมันต้องใช้ไฟที่มันเป็นโคมแบบนี้ที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้วถนนสายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะมากตายเยอะมากไฟไม่พอแล้วมันเป็นช่วงที่จะติดต่อกับถนนใหญ่เข้ารถเยอะเด็กเยอะนักเรียนเยอะรถทุกอย่างเข้านี่หมดแต่ไฟไม่พอขอไปก็ไม่มีใครให้ไม่มีคนมาดูแลแล้วดูขยะข้างทางเนี่ยมันดูได้ที่ไหนเนี่ยมันจะให้ได้ที่ไหนเนี่ยเนี่ยมันไม่มีมันพังหมดแล้วเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันมีมาแต่มันไม่ยอมทำมันทำแบบรูปหน้าปากจมูกอะและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034-425-456หรือโพสต์มาที่ Facebook บริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดติดแฮชแท็กทุกวันศุกร์หรือแจ้งมาได้ที่ Facebook Fanpage มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุกข์